เหตุผลที่คุณต้องตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์มีผู้ใช้ Twitter คนนึงครับชื่อคุณรอยชาดานพี่โยขอเรียกว่าคุณรอยก็แล้วกันนะครับมาบอกเล่าประสบการณ์ในการสั่งพิซซ่า9นิ้วแต่พนักงานบอกว่าพิซซ่า9นิ้วเราหมดจึงขออนุญาตเสิร์ฟเป็นพิซซ่า5นิ้ว2ถาดได้ไหมโดยบอกว่าเนี่ยคุณจะได้พิซซ่าฟรีตั้ง1นิ้วเลยเชียวนะเอานั่นแหละครับคุณรอยจึงบอกให้พนักงานครับเรียกเจ้าของร้านมาคุยแล้วร่ายยาวสูตรวงกลมพาย r ยกกำลัง2แล้วบอกว่าเนี่ยพิซซ่าขนาด9นิ้วนะมันมีพื้นที่ 63.62 ตารางนิ้วส่วนพิซซ่า5นิ้วเนี่ยมันมีพื้นที่แค่ 19.63 ตารางนิ้วเท่านั้นดังนั้นเมื่อเองเนี่ยเอาพิซซ่า5นิ้วมาเสิร์ฟค่า2ถาดมันจะได้พื้นที่แค่ 39.26 ตารางนิ้วเท่านั้นหรือต่อให้เองเอาพิซซ่า5นิ้วเนี่ยมาเพิ่มให้อีกถาดเป็น3ถาดเนี่ยก็ยังมีขนาดไม่เท่ากับพิซซ่า9นิ้วเลยทีนี้เองเอาอะไรมาพูดว่าค่าจะได้พิซซ่าเพิ่ม1นิ้วฮะเจ้าของร้านครับถึงกับพูดไม่ออกก่อนที่จะเสนอเป็นโอเคครับงั้นเอาพิซซ่าไป4ถาดก็แล้วกันครับส่วนคุณรอยก็สรุปเรื่องนี้ว่าพวกเองต้องตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์กันนะนั่นแหละครับน้องๆคือเหตุผลที่ทำไมน้องๆทุกคนต้องตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดและพนักงานที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ